วันนี้คิดว่าจะไปพูดถึงเรื่องต่อไปคือเรื่องว่าทำอย่างไรจึงจะละความยึดมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วจะได้เพื่อมีชีวิตใหม่ดังที่กล่าวแล้วสิ่งแรกที่สุดก็คือเราจะต้องศึกษาพิจารณาจนเห็นชัดในโทษของความยึดมั่นถือมั่นว่าจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างไรบ้างทั้งโดยส่วนตัวเราและส่วนร่วมและส่วนสังคม ความยึดมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วนี่ถ้ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเรามีวิธีพิจารณากันเป็นสองอย่างคืออย่างภายนอกและอย่างภายในที่เป็นการพิจารณาอย่างภายนอกก็เรียกว่าอย่างภาษาคนหรือตามตัวหนังสือที่มีอยู่ก็คือตามข้อความในคัมภีร์นั้นแต่ตีความหมายออกไปว่าเป็นเรื่องในทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์เมื่อมนุษย์ยังไม่เป็นมนุษย์ที่มีความรู้ยังเป็นเอเปอร์หรืออะไรอย่างนั้นอยู่เขาก็ไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเขาไม่ต้องสนใจเรื่องดีเรื่องชั่วมีแต่หากินกันแล้วกันต่อมาไอ้คนเอฟเนี่ยมันเจริญขึ้นมาเป็นมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นจนมีความรู้จักคิดนึกจนสังเกตเห็นว่ามันมีดีมีชั่วแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วนี่เรียกว่าไอ้ความยึดมั่นดีชั่วนี่มันเกิดขึ้นมาในวิวัฒนาการของมนุษย์เมื่อถึงคราวถึงโอกาสเราอาจจะตีความหรือแปลความที่ว่าผัวเมียคู่นั้นไม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ดื้อพระเจ้าแล้วก็กินผลไม้นั่นเข้าไปจนรู้ดีรู้ชั่วนี่ก็หมายถึงเหตุการณ์ในวิวัฒนาการนั่นเองมนุษย์ที่แรกเกิดมาไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเดี๋ยวนี้ก็ฟื้นกระแสนั้นมาเกิดรู้ดีรู้ชั่วจนมีการบัญญัติดีชั่วแล้วก็มีปัญหาเรื่องดีเรื่องชั่วนี่ปัญหาเรื่องความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ได้เริ่มรู้จักดีรู้จักชั่วนี่อย่างหนึ่งที่นี่มันมีวิธีตีความหมายinterpret ความหมายอีกวิธีหนึ่งตามแบบของพุทธบริษัท
ซึ่งเราจะเรียกว่าตีความหมายในแบบภาษาธรรมเมื่อกี้ที่พูดไปนั่นเป็นการตีความหมายแบบภาษาคนเดี๋ยวนี้มีการตีความหมายตามแบบภาษาธรรมซึ่งคงจะเป็นของแปลกสำหรับท่านทั้งหลายเราควรจะทำความเข้าใจการตีความหมายตามแบบภาษาธรรมนั่นคือตีความหมายว่าเด็กทารกอยู่ในท้องแม่เขาไม่มีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วเขาคลอดมาจากท้องแม่แล้วเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วในตอนแรกๆเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วต่อมาเมื่อเด็กทารกนั้นมีอายุโตพอสมควรได้ความรู้ได้เกิดความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจเขาก็ถือเอาที่ชอบใจเป็นดีเอาไม่ชอบใจเป็นชั่วเมื่อเขาก็ได้รับคำสั่งสอนจากคนที่เลี้ยงเขาบิดามารดาพี่ผู้เลี้ยงเขาพูดจาอยู่ทุกวันจนกระทั่งเขามีความรู้เรื่องความหมายของคำว่าดีว่าชั่วเด็กคนนั้นก็เริ่มมีความยึดมั่นถือมั่นในความดีความชั่วปัญหาก็เริ่มตั้งต้นแก่เด็กคนนั้นและตั้งต้นเรื่อยไปมีปัญหายุ่งยากลำบากเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่อยไปจนกว่าเขาจะตายหรือเขาจะเกิดรู้ความจริงเรื่องนี้แล้วเขาละจะได้เนี่ยก็จึงจะพ้นจากข้อผูกพันความยึดมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วถ้าเป็นอย่างนี้เป็นการตีความหมายแบบภาษาธรรมตามวิธีของพุทธบริษัทซึ่งท่านทั้งหลายก็ควรจะทราบไว้ด้วยทีนี้เราก็มาพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่ามันมีผลอย่างเดียวกันถ้าจะดูอย่างประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็เริ่มมีปัญหาดีชั่วก็ต่อเมื่อมนุษย์เจริญพอสมควรแล้วมันจึงจะรู้เรื่องดีชั่วแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องดีชั่วก็รับสืบต่อกันมาทุกเจเนเรชั่นมันก็มาจนถึงบัดนี้เรียกว่าได้รับบาปดั้งเดิมบาปเดิมออริจินัลซึ่งติดมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าท่านมองเห็นอย่างนี้ก็ได้เรียกว่ามองในแง่ของวัตถุแต่ชาวพุทธอยากจะมองลึกกว่านั้นคือมองว่าเด็กทารกไม่มีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วทอดออกมาแล้วก็ยังไม่รู้ต้องมาสัมผัสโลกหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่จนรู้ความหมายของสิ่งเหล่านั้นอะไรเป็นที่ถูกใจก็เกิดความรู้สึกว่าน่ารักน่าพอใจหรือที่จะเป็นความรู้สึกว่าดีอะไรไม่ถูกใจก็มีความหมายไม่น่ารักไม่น่าพอใจซึ่งเป็นที่ตั้งของความหมายว่าชั่วนี่จะเรียกว่าเราตั้งต้นกันที่นี่ก็ได้ตามหลักพุทธศาสนาพอใจที่จะถือหลักการตั้งต้นกันที่นี่แต่ถึงอย่างไรมันก็ไม่ค้านกันไม่คัดค้านกันมันลงกันได้ในข้อที่ว่าไอ้ปัญหามันตั้งต้นเมื่อรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วเราจะเป็นลูกหลานของอาดัมอีฟ
ได้รับมรดกไอ้บาปนั้นมาหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าว่าได้เกิดมาตามธรรมชาติอย่างนี้แล้วเด็กทารกก็จะเริ่มรู้จักยึดมั่นถือมั่นดีชั่วในโอกาสหนึ่งเป็นแน่นอนแล้วปัญหาก็ตั้งต้นนี่ขอให้พิจารณาที่นี่ยังมีวิธีมองให้ลึกกว่านั่นไปอีกให้ลึกกว่าสองวิธีนั่นไปอีกคือมองเป็นธรรมชาติมองเป็นธรรมชาติธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีการปรุงแต่งเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีความหมายว่าดีว่าชั่วธรรมชาติกระแสแห่งธรรมชาตินี่ไม่มีความหมายว่าดีว่าชั่วต่อเมื่อมนุษย์ไปจับเข้าตามความรู้สึกของมนุษย์เอาความรู้สึกของมนุษย์เป็นหลักมนุษย์ก็คาดคลายนี่เป็นดีอันนี้เป็นชั่วอันนี้เป็นดีอันนี้เป็นชั่วขึ้นมาตามความรู้สึกของมนุษย์พอเลิกการกำหนดบัญญัติของมนุษย์มันก็เป็นธรรมชาติอย่างเดิมไม่มีดีไม่มีชั่วธรรมชาติกระแสธรรมชาติยืนอยู่เป็นพื้นฐานไม่ดีไม่ชั่วพอมนุษย์ไปกำหนดข้าวไปจับก็มากำหนดเอาตามความรู้สึกของมนุษย์ต้องพูดว่ามนุษย์มันยังโง่มันกำหนดตามความรู้สึกของมนุษย์มันเกิดความหมายเป็นดีเป็นชั่วขึ้นมาถ้าเราเอาความรู้สึกของมนุษย์ออกเสียมันก็คงเป็นธรรมชาติอย่างเดิมไม่ดีไม่ชั่วนี่คอยมองเห็นตอนนี้ด้วยเราจะเห็นได้ว่ามันง่ายนิดเดียวมันมีเรื่องง่ายๆเรื่องเดียวอ่ะมันตั้งต้นที่ธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่มีดีไม่มีชั่วแล้วมนุษย์ก็ไปเกี่ยวข้องกับบัญญัติอย่างนั้นดีอย่างนี้ชั่วอย่างนั้นดีอย่างนี้ชั่วไปภาคหนึ่งตามความโง่ของมนุษย์และในที่สุดมันก็กลับไปสู่ธรรมชาติคือไม่ดีไม่ชั่วนั่นเองจึงจะหมดปัญหาพูดตรงๆมันมีตามธรรมชาติไม่ดีไม่ชั่วแล้วมาบ้ากันภาคหนึ่งดีชั่วแล้วหายบ้าก็กลับไปสู่ธรรมชาติไม่มีดีไม่มีชั่วนั่นคุณจะเรียกว่าชีวิตใหม่หรือชีวิตเก่าก็ตามใจถ้าพูดตามใหม่หลักธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่ชีวิตใหม่อะไรนะมันกลับไปสู่ชีวิตเก่าแต่โดยเหตุที่คุณไม่เคยรู้เรื่องนี้แปลกใหม่ๆก็เห็นเป็นชีวิตใหม่ธรรมาก็เลยพูดว่าชีวิตใหม่เพื่อให้เข้ากันกับไอ้สถานการณ์อันนี้ว่าเป็นชีวิตใหม่แต่ถ้าดูให้ดีมันจะยิ่งเก่าที่สุดเก่ามาตั้งแต่ไม่รู้เมื่อไรเป็นอีเทอร์นิตี้ฝ่ายเก่าฝ่ายอดีตไม่มีดีไม่มีชั่วนะไม่มีปัญหาพอมีดีมีชั่วก็มีปัญหาแล้วเลิกดีเลิกชั่วแล้วก็หมดปัญหาเนี่ยใจความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้ก็จะดูถึงความหมายหรือคุณค่าของคำว่าดีว่าชั่วอย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามันมีแต่ธรรมชาติเป็นไปธรรมชาติเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเช่นว่ามันมีความร้อนมันมีน้ำมันมีไอน้ำมันมีฝนมันมีเมฆมันมีฝนมันตกลงมามันทำให้เปียกแฉะไปหมดในทำนาทำไร่ก็ได้ทำอะไรก็ได้ธรรมชาติทำหน้าที่ตามธรรมชาติอย่างนั้นไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีความหมายอะไร
ต่เมื่อมนุษย์ได้รับประโยชน์ในส่วนใดก็บัญญัติส่วนนั้นว่าดีตามมนุษย์พวกนั้นมนุษย์พวกอื่นหรือสัตว์พวกอื่นไม่ชอบก็ได้เช่นพวกที่ชอบฝนตกว่าทำว่านาทำไร่ได้มันก็ว่าดีพวกที่ไม่ต้องการจะทำมันก็ว่าไม่ดีนี่คำว่าดีหรือไม่ดีมันเกิดมาจากคุณค่าที่มนุษย์ได้รับแล้วพอใจหรือไม่พอใจทีนี้ก็ดูให้ลึกเข้ามาอีกลึกเข้าไปในตัวคนว่าเด็กทารกเกิดมาไม่มีดีไม่มีความรู้สึกว่าดีว่าชั่วเด็กทารกแต่ว่าเด็กทารกโตขึ้นเด็กทารกก็มีความรู้สึกต่อสิ่งที่เข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกทางนี่ที่อะไรเวลาไหนเรื่องอะไรมันถูกใจคือมันอร่อยมันก็ชอบมันยินดีถ้าไม่อร่อยแล้วไม่ยินร้ายมันไม่พอใจมันก็ยินร้ายฮะมันก็เกิดเป็นชอบและไม่ชอบมันเกิด discriminate เป็นสองฝ่ายอย่างตรงกันข้ามทั้งที่สิ่งที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั้นเป็นตามธรรมชาติเป็นดีไม่ชั่วแต่ก็มาทำให้เกิดความรู้สึกเป็นชอบและไม่ชอบเด็กทารกนั่นก็เริ่มถือเอาฝ่ายที่ชอบนั้นว่าดีฝ่ายที่ไม่ชอบนั่นว่าชั่วความคิดว่าดีว่าชั่วมันก็ตั้งต้นเริ่มขึ้นมาในจิตใจของเด็กทารกนั้นเรียกว่ามันรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วมันก็มีปัญหาที่จะเอาแต่ที่มันชอบคือดีแล้วก็ไม่ชอบไอ้ที่มันไม่ชอบมันเกลียดก็มันชั่วมันก็มีปัญหาที่จะต้องต่อสู้ซึ่งกันและกันนี่เรียกปัญหาตั้งต้นปัญหาใหม่ตั้งต้นตามความโง่ของมนุษย์ที่ไปถือว่านี่ดีถือว่านี่เชื่อไม่ถือว่าอย่างเดียวกันไม่ถือว่าเป็นเพียงธรรมชาติอย่างเดียวกันเข้ามากระทบเราเท่านั้นที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ละคนที่นี่ก็มาถึงเรื่องของสังคมหลายหลายคนรวมกันเป็นสังคมถ้าสังคมนั้นมันชอบสิ่งนี้เป็นที่พอใจมันก็เรียกว่าดีแต่สังคมนั้นมันไม่ชอบสิ่งนี้หรือเป็นอันตรายแก่สังคมมันก็ว่าชั่วแม้แต่สังคมก็มีการยึดถือร่วมกันตรงกันด้วยว่าชั่วว่าดีต่อมาก็มีคำบัญญัติเรื่องนี้ในทางศาสนาว่าบุญว่าบาปว่าบุญว่าบาปแล้วก็มีเรื่องบุญเรื่องบาปซึ่งเป็นของบัญญัติแคสติฟายเท่านั้นเองตามความรู้สึกของมนุษย์มันก็มีบุญมีบาปขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องบุญเรื่องบาปเกิดขึ้นมาจนกว่าเราจะเลิกในความยึดถือเรื่องดีเรื่องชั่วจะได้ในเรื่องบุญเรื่องบาปจึงจะหายไปเนี่ยความจริงส่วนสังคมที่นี่ความหมายของคำว่าดีหรือชั่วเนี่ยมันขยายกว้างออกไปถึงสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เขาได้สิ่งที่เรียกว่าดีหรือชั่ว
อุปกรณ์ที่จะทำให้เขาได้สิ่งที่เขาเรียกว่าดีก็พลอยถูกจัดเป็นของดีถ้ามันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ได้สิ่งที่เขาไม่ชอบก็ถูกจัดเป็นของชั่วไปด้วยความดีของมันความหมายความดีจึงขยายลงมาถึงอุปกรณ์ที่จะให้เกิดความรู้สึกว่าดีว่าชั่วนั้นด้วยก็เลยมีของดีของชั่วในชั้นอุปกรณ์หรือถ้ามองดูต่อไปข้างบนคือเป็นผลที่จะตามมามันเป็นผลดีหรือผลร้ายมันก็แล้วแต่ว่ามันจะมาให้เขาชอบหรือไม่ชอบนั้นผลที่จะตามมาข้างหน้าก็พลอยถูกจัดว่าดีว่าชั่วไปด้วยเรียกว่าเหตุที่อยู่ข้างหลังก็พลอยถูกจัดเป็นเหตุดีเหตุชั่วไปด้วยผลที่จะมาข้างหน้าก็กลายเป็นผลดีผลชั่วไปด้วยนี่เรียกว่าความหมายของคำว่าดีหรือชั่วนั้นได้ขยายตัวกว้างออกไปกว้างออกไปเป็นขั้นที่เราจะเห็นได้ง่ายๆที่สุดใกล้ที่สุดเช่นคำว่าบุญบุญมาบัญญัติบุญกันว่าจะให้ได้สิ่งที่เราต้องการและพอใจเราจึงจัดบุญไว้ฝ่ายดีฝ่ายดีให้บาปจะให้สิ่งที่เราไม่พอใจแล้วก็จัดบาปไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่ชั่วแล้วมีดีมีชั่วเกิดขึ้นทีนี้แคบก็มาที่เราเรียกความสุขความสุขมันจะให้เราได้รับสิ่งที่เราพอใจไอ้ความทุกข์มันไม่ให้เราได้รับสิ่งที่พอใจแต่จะให้เราได้รับสิ่งที่เราไม่พอใจความสุขจึงจัดว่าดีความทุกข์จึงถูกจัดว่าชั่วนี่ดีชั่วดีชั่วขยายความหมายออกไปอย่างนี้มากขึ้นทุกทีทุกทีที่นี่ก็จะขยายออกไปขยายออกไปตามที่ท่านทั้งหลายรู้จักมันดีเช่นว่าเราได้กำไรได้กำไรกำไรนั้นมันก็ทำให้เราได้สิ่งที่เราเรียกว่าดีหรือเราต้องการแล้วก็จัดกำไรการได้กำไรว่าดีที่นี่ฝ่ายมันขาดทุนขาดทุนมันไม่ให้เราได้สิ่งที่เราต้องการและยังทำให้เราลำบากด้วยเราจึงจัดการขาดทุนไว้ฝ่ายชั่ววิธีหนึ่งว่าเราได้เปรียบเราได้เปรียบเพราะได้เปรียบทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็จัดได้เปรียบนั้นว่าดีเสียเปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็จัดไอ้เสียเปรียบว่าชั่วหรือว่าชนะถ้าเราชนะชนะชนะไปหมดเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็จัดไอ้การชนะชนะนั้นว่าดีถ้าเราแพ้เราก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็จัดไอ้แพ้นี่ว่าชั่วว่าชั่วนี่เอาไปเป็นคู่อย่างนี้เป็นความหมายของคำว่าดีว่าชั่วที่ขยายออกไปซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะเคยรู้จักมันแต่แล้วไม่รู้จักมันถึงที่สุดว่ามันเกิดมาจากอะไรดีชั่วมากลายเป็นว่าได้กำไรหรือขาดทุนเสียเปรียบหรือได้เปรียบว่าแพ้หรือชนะอีกเป็นหลายคู่อีกหลายคู่ที่เป็นความหมายที่ขยายออกไปของคำว่าดีว่าชั่วนี่ท่านทั้งหลายจะต้องสังเกตให้เห็นสิ่งที่เป็นคู่ตรงกันข้ามแพ้ of oppositeมันมีมากคู่หลายสิบคู่ท่านละอาจจะมองเห็นได้เองว่ามีคู่อะไรบ้างคู่อะไรบ้างที่เป็นคู่นี่ฝ่ายไหนมันตรงกับที่เราต้องการเราก็ว่าดี
ที่เราไม่ต้องการไม่ตรงกับที่เราต้องการเราก็ว่าชั่วมันเกิดแยกเป็นดีและชั่วอย่างนี้แล้วที่มันจะแรงร้ายร้ายแรงที่สุดมันก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพศความรู้สึกทางเพศนี่เป็นสมบัติเดิมติดมาในชีวิตจิตใจเป็นอินสติ้งมันมีความรู้สึกทางเพศในเพศหญิงเขาก็จะต้องการเพศชายเพื่อสนองความรู้สึกทางเพศเขาก็เห็นเพศชายเป็นดีเพศชายเพื่อต้องการเพศหญิงเพื่อสนองความรู้สึกทางเพศเขาก็เห็นเพศหญิงเป็นดีให้ความรู้สึกเป็นหญิงเป็นชายเป็นแพร่อภิสิทธิ์เกิดขึ้นก็ทำปัญหาให้เกิดขึ้นมากมายที่เกี่ยวกับทางกามารมณ์ทั้งเป็นปัญหาใหญ่โตลุกลามเป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของโลกก็ได้ที่ฝ่ายเพศชายก็เป็นดีของฝ่ายเพศหญิงที่ไม่ใช่เพศชายก็ไม่ดีเท่ากับเพศหญิงเพศหญิงก็มีเพศชายเป็นฝ่ายดีที่ไม่ใช่เพศชายก็ไม่ดีไม่ถูกจัดว่าดีนี่เป็นอันปัญหาที่รบกวนมากที่สุดสำหรับมนุษย์เราคือแพร่ออปสิตเกี่ยวกับเพศเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ให้ได้ความรู้สึกที่เราเรียกว่าดีที่สุดตามแบบของคนธรรมดาสามัญคือเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์แล้วขอให้มีความเข้าใจคู่ดีชั่วคู่นี้ให้ดีเป็นพิเศษขอสังเกตถึงปัญหาหรือวิกฤตการณ์ต่างๆ crisis ที่เกี่ยวกับเพศไม่มีมากมายเท่าไรในโลกเป็นปัญหามากเท่าไรเป็นความยุ่งยากลำบากมากเท่าไรแล้วเราก็ยังจะต้องเกี่ยวข้องด้วยเราจะต้องเสียเวลาที่จะส่งเสริมในความต้องการหรือความรู้สึกทางเพศเราจะต้องกินอาหารที่ส่งเสริมทางเพศเราจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าที่ส่งเสริมทางเพศเราจะต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่อาศัยทางเพศส่งเสริมทางเพศที่เราประชาอยู่ยาแม้กระทั่งอุปกรณ์ทางเพศเป็นปัญหาเต็มไปทั้งโลกการฆ่ากันตายอย่างนี้มีได้ง่ายง่ายเพราะปัญหาทางเพศมันก็เพราะความยึดถือว่าดีว่าชั่วเมื่อได้ความรู้สึกที่ต้องการทางเพศเราก็รู้สึกว่าดีและมันก็ต้องมีเพศตรงกันข้ามคือเป็น pair of opposite แม้ในกรณีแห่ง homosexual ฝ่ายหนึ่งก็ต้องถูกสมมติเป็นอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นเพศเดียวกันไม่ได้หรอมันไม่มีความหมายเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเรื่องคู่ตรงกันข้ามเรื่องดีเรื่องชั่วนี่มันก็มีปัญหามากอย่างนี้แล้วก็สร้างปัญหาต่อไปอีกหลายอย่างปัญหาทางเศรษฐกิจก็ได้ปัญหาทางอนามัยก็ได้ปัญหาแม้ทางการเมืองทางการทหารก็ได้ถ้ายึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องเชื่อเกี่ยวกับเพศขอให้รู้จักในความยึดมั่นดีชั่วที่เกี่ยวกับเพศนี่เป็นอันสุดท้ายก็ได้เพราะเป็นปัญหาของมนุษย์ธรรมดาสามัญอย่างที่ซิกมันฟรอยด์เขาว่าปัญหาต่างๆมันเกิดมาจากปัญหาที่มีความรู้สึกทางเพศท่านจะสังเกต เห็นได้แล้วว่าปัญหามากมายปัญหามากมายเหลือที่จะนับเหลือที่จะคำนวณมันได้เกิดขึ้นแล้วในโลก
มาถ้ามีมูลมาจากความยึดมั่นดีชั่วดีชั่วดีชั่วนะปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ปัญหาทั้งหมดนี้เลวร้ายเท่าไหร่ท่านดูเอาเองมันก็ตรงตามที่ในคัมภีร์ว่ากินผลไม้รู้ดีชั่วแล้วจะต้องตายพระเจ้าบอกว่ากินเข้าไปแล้วจะต้องตายนะครับว่าตายคือปัญหามากมายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ถ้าไม่กินคือไม่ยึดมั่นดีชั่วมันก็ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ดังนั้นพูดในแง่ของศาสนามันก็ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะศาสนาคริสเตียนกินผลไม้รู้จักดีชั่วแล้วก็จะต้องตายเมื่อดูทางศาสนาในแง่ของศาสนามันจะเห็นได้ว่าเป็นอย่างนั้นทีนี้จะดูในแง่ของจิตวิทยาคือในแง่ของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาท่านก็เห็นได้เองแล้วอย่างที่กล่าวมาแล้วอย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วว่าเรามันหลงในความหมายคำว่าดีและอุปกรณ์ที่จะให้ได้สิ่งที่เราเรียกว่าดีและผลที่จะเกิดขึ้นเป็นผลดีให้มันก็มีปัญหาหนักในจิตใจทำให้ต้องวิตกกังวลทำให้ต้องหวาดกลัวทำให้ต้องดีใจเสียใจขึ้นขึ้นลงลงนี่พิสูจน์ได้ด้วยความรู้สึกของตัวเองอยู่ในจิตใจของตัวเองซึ่งถ้าไม่เชื่อได้ว่าความยึดมั่นว่าดีว่าชั่วนี่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์และวิกฤตการณ์ทั้งหลายจริงๆท่านจะเห็นได้เองต่อไปอีกว่ามันต้องอาศัยความโง่หรือว่าเราต้องโง่มันจึงจะเกิดในความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาได้ถ้าเราไม่โง่หรือไม่ได้ความโง่เข้ามาช่วยเราไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นได้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราไม่รู้จักธรรมชาติตามที่เป็นจริงว่ามันปรุงแต่งอย่างนั้นแล้วเกิดผลอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนั้นแล้วผลอย่างนั้นเราไม่มองอย่างนั้นเรามองว่าอะไรถูกใจเราเราก็กล้าเอายึดถือเอามันก็เลยมีความหมายแยกกันเป็นที่ว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรทำให้เราโง่หรือว่าโง่โดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยต้องมองให้ดีๆว่าเป็นความโง่ที่ไม่รู้สึกตัวที่จะไปยึดมั่นดียึดมั่นชั่วนะต้องโง่โดยไม่รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวมันก็ไม่โง่ถ้ามันรู้สึกตัวเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราทำวิปัสสนาสำเร็จทำวิปัสสนาสำเร็จเราก็หายโง่หายโง่ในเรื่องนี้เราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นดีชั่วนั้นทางออกก็คือทำวิปัสสนาให้สำเร็จหรือจะพูดให้ถูกกว่านั้นก็คือว่าเราหายโง่คำวิปัสสนาเราเห็นแจ้งชัดตามที่เป็นจริงเห็นแจ้งชัดตามที่เป็นจริงวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งชัดตามที่เป็นจริงเราก็จะไม่คาดไฟดีหรือเชื่อเราเห็นเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาถ้าวันนี้ถูกใจเราอย่าไปหลงโง่ว่าดีแล้วก็มันเช่นนั่นเองอันนี้ไม่ถูกใจเราก็อย่าไปหลงโกรธมันเกลียดมันก็มันเช่นนั่นเองมันก็มีอีควิลิเบียมไล่ทั้งเชื่อและทั้งดีนี่หนทางออกมาจากปัญหายึดมั่นถือมั่นสรุปความให้สั้นที่สุด
ราก็พูดได้ว่าความดีความชั่วหรือค่าของความดีความชั่วนี่มันเป็นผลโดยตรงเป็นผลโดยอ้อมของความโง่อย่าเห็นเป็นคำที่หยาบคายแล้วช่วยเอาไปคิดนึกด้วยดีๆว่าไอ้ความรู้สึกว่าดีว่าชั่วหรือค่าของมันนั่นน่ะมันเป็นผลผลิตเป็นผลดับของความโง่อิกโนรันทั้งโดยตรงและโดยอ้อมถ้าเรามองเห็นความจริงข้อนี้เราจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความดีและความชั่วเราอยากจะใช้คำว่า non-attached หรือ non-attachmentเราจะไม่ใช้คำว่า detach or detachment เพราะ detach มันมีความหมายของคำว่ายึดมั่นในทางความชั่วเราจะเนื้อให้ความยึดมั่นถือมั่นขอใช้คำว่าปราศจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็จะไม่หลงติดอยู่ในความดีความชั่วที่จะต้องตายตามที่พระเจ้าว่าขอให้มองเห็นความดีความชั่วยึดค่าของมันว่ามันเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นดีชั่วแล้วเราจะตายเรายิ่งไม่ตายก็เหมือนอย่างที่กอดสั่งว่าถ้าไปกินต้นต้นไม้รู้ดีรู้ชั่วแล้วจะตายนั่นน่ะเพราะไปยึดก็มียึดมั่นดีชั่วที่เราไม่ยึดมั่นดีชั่วเราไม่ตายเรากลับมีชีวิตนิรันดรพูดกันตรงๆก็ว่าเราไม่ต้องมี attachment เราทำงานได้ทุกอย่างเราทำได้ดีด้วยเพราะจิตมันปกติจิตเป็นอิสระเราจะหาเงินก็ได้โดยไม่ต้อง attachment เราจะมีเงินก็ได้เราจะใช้เงินก็ได้เราจะให้เพื่อนก็ได้เราทำได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องมี attachment แต่มีสติสัมปชัญญะที่จะไม่ attachmentถ้ามีสติปัญญาที่รู้ว่าทำอย่างไรก็ทำไปโดยไม่ต้องมี attachment ข้อปฏิบัติที่จะออกมาจากบาปอันนี้เรามีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์มันก็ไม่โง่มันก็ไม่ยึดถือดีชั่วเราทำงานด้วยสติสัมปชัญญะเราก็มีเราจำเป็นจะใช้คำว่าเราแต่มันไม่มีเราเราก็มีแต่สองอย่างคือร่างกายกับจิตใจไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ไม่มีถ้าเรายึดมั่นในความหมายของดีของชั่วมันจะมีสิ่งคือเส้นเข้ามามันกลายเป็นสามเรื่องไอ้เส้นเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาและเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เอาออกไปเสียมีแต่ร่างกายสำหรับจิตใจอยู่ได้แล้วก็มีจิตใจสำหรับคิดนึกได้แล้วรู้อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรก็รู้ได้โดยจิตใจยิ่งทำวิปัสสนาเรายิ่งรู้ได้มากเพราะเราก็มีแต่ร่างกายกับจิตใจทำหน้าที่ของเราโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นถ้าเรามีทางออกอย่างนี้เราไม่ต้องเชื่อตามที่เขาพูดกันผิดแม้ในเมืองไทยนี่ก็มีการพูดผิดว่าเราต้องมี attachment เราจึงจะทำงานได้เราจึงจะหาเงินได้เราจึงจะทำอะไรได้ก็พูดกันอย่างนี้
ไอ้ที่พูดว่า Where is the will there is the way นั่นมันเป็นคำพูดที่ผิดถ้า the will มันหมายถึง attachment แล้วมันผิดที่สุดนะมันก็จะพบแต่ทางสำหรับ attachment ถ้า the will นั้นมันหมายถึงปราศจากหรือไม่มี attachment ก็ใช้ได้เราจะต้องมุ่งปรารถนาต้องการด้วยไม่มี attachment และเราก็จะพบ the way ที่ถูกต้องที่ถูกต้องคือจะทำไปได้โดยที่ไม่ต้องมีความทุกข์หรือมีปัญหาอะไรขอให้แน่ใจว่าเราทำได้ทำทุกอย่างที่ควรจะทำมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีattachment ถ้าไป attachment เข้าแล้วมันก็จะเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าดีไม่ว่าชั่ว attachment ดีก็เป็นทุกข์อย่างดี attachment ชั่วก็เป็นทุกข์อย่างชั่วอย่ามี attachment ในดีและในชั่วเลยมีชีวิตใหม่กันอย่างนี้มันมีความลับอยู่อย่างหนึ่งมันเป็นกลลับกลไกลกลไกของจิตถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นว่าดีว่าชั่วแล้วมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวเราสำหรับจะดีหรือจะชั่วสำหรับจะมีของดีของชั่วขอฟังให้ดีๆว่าถ้ามันมีความยึดมั่นถือมั่นในดีหรือในชั่วแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเองเป็นความรู้สึกที่เป็นเซลฟ์เป็นตัวฉันตัวตนที่จะดีหรือจะชั่วที่จะได้ของดีหรือจะได้ของชั่วมันก็เกิดตัวตนยึดถือตัวตนว่าจะได้ดีหรือได้ชั่วเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่สมบูรณ์ที่สุดของความยึดมั่นว่ามีตัวฉันสำหรับจะดีหรือจะได้มีของดีและจะได้เป็นอยู่ดีอะไรดีล่ะนี้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเราเห็นอนัตตาทิฏฐปัจจยตาอยู่อย่างชัดแจ้งตลอดเวลาไม่ให้เกิดความยึดมั่นว่าดีว่าชั่วหรือว่าตัวตนที่จะมีดีมีชั่วเป็นดีเป็นชั่ว นี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาถ้าท่านผู้ใดชอบคำว่าอาร์ตศิลปะอาร์ตจงได้ถือว่านี่คืออาร์ตเวรีอาร์ตของพุทธศาสนาคือเรามีวิธีมีอุบายมีวิธีที่จะทำไม่ให้เกิดตัวตนขึ้นมายึดมั่นถือมั่นเราก็เลยไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาเป็นอาร์ตสำหรับทำไม่ให้เกิดความทุกข์หรือปัญหานี่ถ้าให้จะให้เป็นวิธีของอาร์ตซึ่งชอบกันมากก็ขอให้ถือเอาอย่างนี้ถ้าจะถือว่าเป็นวิธีของศาสนาก็มีสติสัมปชัญญะไม่ยึดมั่นถือมั่นคือไม่ปล่อยเกิดความยึดมั่นถือมั่นในดีในชั่วก็ไม่มีปัญหาอีกเหมือนกันท่านจะชอบในแง่ของศาสนาหรือจะชอบในแง่ของอาร์ตก็ตามใจก็ตามใจเท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ท่านพอจะเห็นได้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเซลล์หรือตัวตนนั่นแหละมันเป็นแกนกลาง
ป็นนิวเคลียสจะเป็นเอ็กซิสของความยึดมั่นถือมั่นถ้ามันไม่มียึดมั่นเป็นตัวตนแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นว่าดีว่าชั่วเพราะมันจะยึดมั่นว่าดีว่าชั่วเพื่อเอามาเป็นของตัวตนและตัวตนมันก็เกิดมาจากความยึดมั่นว่าดีว่าชั่วนั่นเราจะต้องทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนตัวตนหรือว่าเซลฟ์เนี่ยเสียจะฆ่าตัวตนเสียให้ไม่มีให้หายไปก่อนแต่ร่างกายนี้ physical body นี่จะตายเลยขอฝากคำง่ายๆสำหรับถือเป็นหลักว่าตายเสียก่อนตายตายเสียก่อนตายมีการตายของเซลล์ตายทางเมนทัลหรือทางสปิริตชวลก็แล้วแต่จะเรียกไม่ถูกก่อนแต่จะมีการตายทางฟิสิกอลเดชนี่เรียกว่าตายเสียก่อนตายทุดายวิโภได้เขาฝากไว้เป็นคำสุดท้ายแล้วก็จบคำบรรยาย